อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อยู่บารอกาตุค่ะวันนี้พี่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานชื่อเจ้าหนูซิ่งสายฟ้ามีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งชื่อว่าซิ่งปู่ของเขาเนี่ยเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ต่ายถังคนแรกในหมู่บ้านพ่อของซิ่งเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ประจำจังหวัดที่ใครๆก็ต่างรู้จักส่วนพี่ชายของซิ่งนั้นเป็นนักกีฬาขี่มอเตอร์ไซค์วิบากที่เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศส่วนซิ่งนั้นเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มีความฝันว่าอยากให้ทุกคนยอมรับสักวันหนึ่งในฐานะเด็กแว้นที่ขี่รถในท้องถนนที่โด่งดังที่สุดในโลกเมื่อแม่รู้ถึงความฝันของซิ่งนั้นก็เริ่มมีความเป็นห่วงแต่เมื่อแม่รู้ว่าสิ่งที่ซิ่งฝันอยากเป็นเด็กแว้นนั้นก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนยอมรับเขาเหมือนกับที่เคยยอมรับคุณปู่พ่อและพี่ชายของเขานั่นเองแม่ก็เลยสนับสนุนซิ่งนะคะโดยแนะนำให้ซิ่งเนี่ยไปหัดขี่จักรยาน2ล้อให้เป็นก่อนและเดี๋ยวค่อยไปถามเคล็ดลับการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคุณปู่พ่อและพี่ชายซิ่งดีใจมากเลยวิ่งไปถามพี่ชายพี่ครับพี่ครับพี่ก็ตอบว่ามอเตอร์ไซค์วิบากมันต้องใช้ความอดทนอย่างมากบางทีเคล็ดลับการเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยอาจจะเพราะความอดทนของพี่ก็ได้ที่ทุกคนยอมรับซิ่งก็วิ่งไปถามพ่อต่อพ่อครับพ่อครับพ่อก็บอกว่าการที่ทุกคนยอมรับพ่ออาจเป็นเพราะว่าพ่อฝึกฝนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รวดเร็วแต่มีความปลอดภัยซึ่งต่างจากคนอื่นที่ขับได้เร็วกว่าพ่อแต่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอๆวิ่งไปถามคุณปู่อีกคุณปู่ครับคุณปู่ก็ตอบว่าปู่นั้นมักจะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อให้คนดูมีความสุขมากกว่าความสุขของตัวเองซิ่งเมื่อได้เคล็ดลับมาปุ๊บก็เริ่มคิดหนักแล้วโอ้ยเด็กแว้นมันต้องทำแบบนี้เหรอวะเพราะเด็กแว้นที่ซิ่งรู้จักนั้นอ่ะก็คือกลุ่มนักบิดมอเตอร์ไซค์ที่รวมกลุ่มกันนะคะวิ่งไปตามท้องถนนแล้วก็เร่งเครื่องดังๆแว้น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 ในยามค่ำคืนนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมักเกิดอุบัติเหตุสร้างความรำคาญให้กับชุมชนมากกว่าที่จะสร้างความสุขไม่ได้แล้วต้องหาแนวคิดใหม่ๆฉันจะต้องเป็นเด็กแว้นแนวใหม่ที่ได้เลยหลังจากนั้นซิ่งก็ไปหัดขี่จักรยานนะคะแล้วก็คิดหาวิธีการเป็นเด็กแว้นแนวใหม่เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างจากเด็กแว้นทั่วๆไปจนกระทั่งซิ่งโตเป็นหนุ่มจนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งก็เริ่มเห็นแล้วแนวทางในการเป็นเด็กแว้นซึ่งซิ่งก็ได้สังเกตเห็นว่าในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีคนเฒ่าคนแก่มากมายเลยที่อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ไปไหนมาไหนลำบากมากเลยถ้ามีใครสักคนเนี่ยช่วยเหลือคนแก่ให้ลำบากน้อยลงคงเป็นสิ่งที่พิเศษน่าดูเลยซิ่งก็เลยคิดอยู่ว้าทันใดนั้นก็สว่างวาบขึ้นมาในใจซิ่งเลยไปเลยมองไม่เห็น
ุกใส่ทองรถก็มอดิฟายใครใครเป็นเด็กซิ่งบ้างเด็กแว้นมีไหมขอเสียงหน่อยเด็กแว้นอ้าวใส่ทองรถก็มอดิฟายจะแรงได้ยังไงเครื่องไม่เท่าไหร่ดีเกินคนรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงอ้าวขอบคุณเด็กแว้นทุกคนซิ่งกลายเป็นเด็กแว้นที่วิ่งไปตามซอกซอยเพื่อช่วยซื้อหาอาหารหรืออยู่ยารวมทั้งไปตามหมอมาให้คนเฒ่าคนแก่ซิ่งใช้เวลาในการช่วยเหลือคนแก่สักพักจนคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนั้นเริ่มมีความสุขเพิ่มขึ้นชาวบ้านเมื่อรู้เรื่องของซิ่งก็พากันยกย่องซิ่งเหมือนกับที่เคยยกย่องคุณปู่พ่อและพี่ชายของซิ่งมาก่อนข่าวได้กระจายไปในโลกออนไลน์โด่งดังจนทำให้ทุกคนในโลกยอมรับเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะว่ามีกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์รู้เห็นสิ่งที่ซิ่งทำเลยมารวมกลุ่มกันพากันขี่มอเตอร์ไซค์ช่วยเหลือคนแก่จนทำให้กลุ่มนักขี่มอเตอร์ไซค์เป็นที่ยอมรับในสังคมและไม่มีใครเรียกพวกเขาว่าเด็กแว้นอีกเลยแต่เรียกเขาว่าเด็กวอน WANT หมายถึงกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ใครๆก็ต้องการโอ้โหเห็นไหมการทำความดีที่ไม่หวังผลเนี่ยโคตรเท่เลยนะวะเท่ปะเท่ไหมใจพี่เนี่ยโคตรหล่อเลยค่ะเด็กแว้นคนนี้ได้สร้างคุณค่าทางสังคมเช่นคำสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเป็นประจำว่าการทำความดีต่อเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งท่านได้กล่าวว่าทูตสวรรค์ได้บอกให้เรานั้นปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้านด้วยดีท่านบอกกับสาวกของท่านว่าถ้าท่านได้ทำแกงจงทำน้ำแกงให้มากๆเพื่อที่จะพอแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำลายมารยาททางสังคมที่ไม่ดีท่านได้บอกว่าผู้ที่มีศีลธรรมดีจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านในวันพิพากษาและได้เป็นที่รักของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้คนรักกันท่านได้กล่าวว่าฉันได้ขอต่อพระเจ้าว่าพวกท่านจะไม่มีผู้ใดได้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงจนกว่าพวกท่านจะรักกันและกันและท่านยังกล่าวอีกว่าผู้ใดที่ช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเขาตราบจนที่พวกเขาและเธอช่วยเหลือผู้อื่นอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะยาสักกุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู